พี่น้องแรงงานที่รักทุกท่านเนื่องในโอกาสวันแรงงานแห่งชาติได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งในวันที่1พฤษภาคม2563ผมในนามของรัฐบาลขอส่งความรักและความปรารถนาดีมายังพี่น้องแรงงานทุกท่านรัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของแรงงานทุกคนทุกภาคส่วนทั้งแรงงานในระบบแรงงานนอกระบบหรือแรงงานคนพิการและมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องแรงงานให้มีรายได้สูงขึ้นได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมมีหลักประกันทางสังคมที่มั่นคงรวมทั้งมีความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยในการทำงานที่ดีตามมาตรฐานสากลทั้งนี้ที่ผ่านมารัฐบาลได้ดำเนินการในหลายเรื่องอาทิการปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในทุกจังหวัดการเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านการประกันสังคมและการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายด้านแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในห่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019รัฐบาลมีความเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องแรงงานทุกประเภทและได้กำหนดมาตรการช่วยเหลือดูแลพี่น้องแรงงานอย่างเต็มที่ทั้งในส่วนของมาตรการชดเชยการขาดรายได้การเพิ่มสิทธิประโยชน์และการจ่ายเงินชดเชยกรณีว่างงานให้แก่ผู้ประกันตนการลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมการส่งเสริมให้มีแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำรวมทั้งการพัฒนาและยกระดับทักษะฝีมือแรงงานเพื่อให้พี่น้องแรงงานทุกท่านสามารถผ่านพ้นวิกฤตและพร้อมที่จะเริ่มต้นเดินหน้าต่อไปด้วยกันได้อย่างมั่นคงต่อไปในโอกาสวันแรงงานแห่งชาติผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจแห่งสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือตลอดจนพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้พี่น้องแรงงานทุกท่านพร้อมทั้งครอบครัวมีสุขภาพใจสุขภาพกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และสำเร็จผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการสวัสดีครับ